สองส่วนส่วนหนึ่งจะไปเล่นให้กับการท่าเรือในลีกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเล่นให้กับรายการต่างๆของเรือประทุมคงคา